คุณเชื่อไหมว่าเพียงแค่คุณทำสิ่งนี้นะค่าโฆษณาของคุณที่คุณใช้ในการโปรโมทโพสต์เพื่อการขายของคุณเนี่ยใน Facebook นะจะสามารถลดลงไปได้มากถึง 50% เลยทีเดียวบางคนมากกว่า 50% ด้วยนะจริงๆแล้ววิธีนี้ครับแทบไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันกันสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้าหากคุณได้เปิดโอกาสฟังจนจบพอดแคสต์นี้ผมรับรองได้เลยว่าเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มเงินจากการทำการตลาดออนไลน์ให้คุณได้อย่างแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อมดคอนเทนต์พอดแคสต์คลังความรู้ทางการตลาดออนไลน์ในการทำคอนเทนต์ที่จะช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้นจริงๆวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ค่าโฆษณาของคุณเนี่ยในการทำซื้อโฆษณาเพื่อส่งเสริมโพสต์ส่งเสริมคลิปการขายของคุณเนี่ยอะไรที่มันเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้มันแพงเมื่อเราซื้อโฆษณาใน Facebook จริงๆแล้วมันมีอยู่2สาเหตุหลักๆด้วยกันซึ่งสาเหตุแรกก็คือ 1. คุณทำคอนเทนต์ที่มันไม่ดีที่มันไม่ดึงดูดให้กับผู้คนที่จะเข้ามาดูเนื้อหาของคุณสำหรับ Facebook นะครับถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มันไม่สามารถดึงดูดคนได้ครับคนไม่กดอ่านคนไม่หยุดดูคลิปของคุณ Facebook ก็จำเป็นที่จะต้องทำไมส่งไปหาคนให้มันมากขึ้นอีกเพื่อให้ได้จำนวนคนน่ะที่คุณตั้งไว้สมมติคุณใส่เงินไปประมาณ 1,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วมันคำนวณว่าคุณจะต้องได้คนประมาณ 10,000 คนที่จะมาเห็นโพสต์โพสต์นั้นของคุณน่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อมันไม่ถึงนะครับลงไป 1,000 บาทแล้วมันไม่ถึง 10,000 มันอาจจะได้มาแค่ 2-3,000 แบบนี้ Facebook จำเป็นที่จะต้องทำไม Facebook ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มให้คนเห็นมากขึ้นอีกโดยทำไมครับโดยการเอาเงินของคุณมามากขึ้นอีกในเมื่อเงินที่ลงไป 1,000 บาทมันไม่ได้มา 10,000 คนดังนั้นก็ต้องเพิ่มไปอีกอาจจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทถึงอาจจะได้มา 10,000 คนแต่ถ้าในกรณีเพิ่มไป 20,000 บาทแล้วมันไม่ได้มา 10,000 คนตามที่คุณต้องการอย่างเงี้ยหรือตามที่ Facebook ประมวลให้ดังนั้นมันก็ต้องเพิ่มเงินไปอีกเรื่อยๆเยอะขึ้น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 เรื่อยๆดังนั้นต้นทุนต่อผลลัพธ์ของคุณเนี่ยในการได้ลูกค้ามา1คนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้คุณเข้าใจแล้วหรือยังครับว่ามันแพงขึ้นยังไงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มันดีที่มันมีคุณภาพทำให้คนหยุดดูได้โดยที่บางทีคุณลงเงินไปแค่ 1,000 บาทแต่มันตั้งไว้ว่าต้องได้ 10,000 คนแต่มันดันได้ 20,000 คนอย่างเงี้ยงบประมาณตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะใช้ไม่ถึง 1,000 บาทมันอาจจะใช้ประมาณแค่500บาทก็ได้เพราะว่าเรียกว่าผลลัพธ์ที่มันได้มันเกินที่เขาประเมินที่ Facebook ประเมินไปเยอะมากดังนั้นค่าแอดก็จะถูกลงอันนั้นคือสาเหตุที่1ที่ทำให้ค่าแอดของคุณแพงส่วนสาเหตุที่2ที่ทำให้ค่าแอดหรือค่าโฆษณาของคุณนี่มันแพงก็คือคุณยิงไปไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายสมมุติว่าคุณทำโพสต์นั้นน่ะเพื่อขายสินค้าเกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนที่เป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์แล้วกันเอาไว้ใส่คอมพิวเตอร์แต่คุณดันส่งโฆษณาตัวนี้ไปหาผู้หญิงที่รักสวยรักงามที่กำลังสนใจในด้านแบบว่าเสื้อผ้าหรือว่าครีมแบบนี้พวกเขาก็ไม่สนใจตัวโพสที่คุณส่งไปหาเขาอยู่ดีดังนั้นค่าแอดมันก็เลยจะแพงขึ้นก็ด้วยเงื่อนไขเดียวกับข้อแรกก็คือมันต้องการที่จะทำให้คนน่ะเห็นได้ตามจำนวนที่ Facebook ประเมินว่าใส่เงินไปประมาณเท่านี้มันจะต้องมีคนเห็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ตามนั้นอ่ะมันก็จะดึงเงินคุณอ่ะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้ตัวเลขที่มันสูงมากขึ้นนั่นแหละครับก็คือเรียกว่าเป็น2สาเหตุที่ทำให้ค่าโฆษณาของคุณแพงแล้วเมื่อทุกคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเพราะอะไรค่าโฆษณาของเรามันถึงแพงดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ค่าโฆษณามันถูกลงคุณก็แก้ที่2สาเหตุนี้ก็เพียงพอแล้วครับจริงๆแล้ววิธีการแก้ที่มันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายคุณซื้อโฆษณาไปไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการในการทำโฆษณาวิธีการในการคลิกโฆษณาของคุณว่าคุณจะเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรยังไงดีอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็น how to ในการกดไปกดมันเป็นวิธีการทางแบบเหมือนการใช้โปรแกรมการใช้เครื่องมือมากกว่านะครับซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเรียนรู้เพราะมันเป็นสเต็ปมันเป็นขั้นตอนเลยคือแค่คุณไปใส่ว่าเอ้ยคุณจะยิงไปหาคนกลุ่มนี้มันก็ไปหาคนกลุ่มนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือสาเหตุแรกต่างหากครับมันเป็นสาเหตุที่สำคัญมากกว่าจริงๆนั่นก็คือเรื่องของคอนเทนต์ที่มันไม่ดีมีนักเรียนผมครับหลายคนเลยติดปัญหาอยู่ตรงนี้คือ
เขาไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาได้ดังนั้นครับผมก็เลยแนะนำให้เขาไปปรับที่ตัวคอนเทนต์โดยที่เขาไม่ได้ปรับการยิงแอดแบบอื่นเลยนะครับเขาแค่เอาโพสต์ขายของเขาหรือคลิปขายของเขามาทำการทำไมครับมาทำใหม่มาปรับปรุงใหม่ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมบอกเขามากขึ้นมากที่สุดและคุณเชื่อไหมว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีลูกค้าทักเข้ามาหาเขาในจำนวนที่มากขึ้นมากๆเลยโดยที่เขาใช้ค่าโฆษณาถูกลงมากถึง 50% หรือประหยัดค่าโฆษณาไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกพวกเขาไปก็คือจริงๆแล้วผมบอกให้เขาปรับเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้กับนักเรียนของผมฟังแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้คุณได้ฟังเหมือนกันนะครับคือการเปรียบเทียบอย่างนี้คือการซื้อโฆษณามันเหมือนการที่คุณจ้างเด็กคนนึงแล้วกันไปยืนแจกใบปลิวตามสี่แยกนึกภาพตามนะครับและทีนี้เวลาลูกค้าเดินมาเด็กคนนี้ก็เพียงแค่ยื่นใบปลิวให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอันนี้ก็คือหน้าที่ของแอดแอดก็คือไอ้เด็กคนนั้นแหละครับเด็กคนนั้นที่คุณจ้างเขาไปยืนแจกใบปลิวตามสี่แยกแต่สิ่งที่เขายื่นอ่ะไอ้พวกใบปลิวต่างๆนั่นคือคอนเทนต์ที่คุณใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นโพสต์ขายรูปภาพหรือแม้แต่คลิปที่คุณใช้นั่นเองสมมุติว่าปกติคุณจ้างเด็กไปยืนแจกแค่1 4แยกใช่ไหมแต่ว่าในถ้าคุณเพิ่มเงินจ้างเด็กไปยืนแจกใบปลิวมากขึ้นอีกสมมุติว่าจาก1 4แยกเนี่ยไปเป็นสัก50 4แยกแต่ว่าทุกครั้งที่เด็กคนนี้ยื่นใบปลิวออกไปไม่มีคนสนใจไม่มีคนรับเลยคุณคิดว่ามันจะได้ผลไหมเหมือนกันครับนั่นแหละเหมือนสาเหตุที่ทำให้ค่าแอดของคุณแพงเลยดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเพิ่มจำนวนเด็กไปยืนแจกใบปลิวมากสักเท่าไหร่เหมือนกับคุณเพิ่มเงินค่าแอดมากสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีใครสนใจที่จะรับใบปลิวจากคุณมันก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรหรอกมันเหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งดีๆนั่นเองมันก็เหมือนกับการที่เหมือนคุณขาดทุนไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทันขายของเลยคุณเข้าใจผมไหมครับดังนั้นครับสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนคือคุณต้องไปโฟกัสในตัวใบปลิวของคุณคุณลองคิดสิว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้มีทุนเยอะแล้วคุณจ้างเด็กคนนึงอ่ะไปยืนแจกเพียงแค่1 4แยกอ่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นอ่ะพอยื่นใบปลิวปุ๊บผู้คนประมาณ 80% น่ะรับใบปลิวของเด็กคนนั้นแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะซื้อสินค้าที่อยู่ในใบปลิวนั้นน่ะคุณคิดว่ามันดีกว่าแบบแรกหรือเปล่ามันดีกว่าแบบแรกที่โอ้จ้างเด็กไปยืนแบบเป็น50 4แยกแต่ไม่มีคนสนใจแล้วไม่มีคนกลับมาซื้อเทียบกับการที่คุณจ้างเด็กเพียงแค่1คนไปยืนแจกใบปลิวแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมา 80% นะครับแบบเหมือน 80% จาก100คนน่ะรับใบปลิวของคุณหมดเลยคุณคิดว่าแบบไหนมันดีกว่ากันล่ะจริงไหมและทีนี้ครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่ผมอยากจะเพิ่มให้ทุกคนอีกคือทำอย่างไรใช่ไหมคุณน่าจะมีคำถามแล้วว่าคุณโจจะต้องทำอย่างไรล่ะให้ใบปลิวของเราพอยื่นไปปุ๊บแล้วคนรับใบปลิวของเราไปหัวใจสำคัญของมันมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับในการนำเสนอใบปลิวของคุณสู่สายตาของลูกค้าครับหลายๆครั้งครับคุณมักจะมีกลิ่นอายของความอยากขายหรืออยากได้เงินของลูกค้ามากเกินไปทำให้เวลาคุณนำเสนอหรือสื่อสารอะไรลงไปในใบปลิวของคุณหรือในโพสต์ขายในคลิปขายของคุณนะครับมันจะสื่อสารประมาณว่าเฮ้ยซื้อฉันสิซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเป็นการที่คุณเข้าไปเหมือนที่จะไปเอาเงินของลูกค้ามาให้ได้ครับซึ่งคุณคิดว่าถ้ามีคนแบบนี้มาพูดกับคุณแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรอครับถ้าเป็นผมนะผมก็คงรู้สึกอึดอัดแล้วก็คงไม่อยากจะซื้อกับคนคนนี้มากเลยและก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะเรียกว่าหลีกหนีออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้บางทีถ้ามีคนมาพูดแบบนี้กับเราต่อหน้าเราก็อาจจะหาข้ออ้างต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่ว่ามันโชคร้ายหน่อยคือมันอยู่ในโลกออนไลน์คือส่งโพสต์ไปปุ๊บเขาไม่อยากไม่สนใจต้องการออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนี้เขาก็เพียงแค่ทำไมครับเพียงแค่นิ้วนะครับเลื่อนไปแล้วก็ปัดทิ้งดังนั้นคอนเทนต์คุณก็หายไปจากเขาแล้วครับเขาก็ไม่สนใจคุณและไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องอึดอัดหรือกังวลใจอีกต่อไปแล้วนั่นแหละครับผมบอกได้เลยว่าประมาณส่วนใหญ่ประมาณ 80% ของคนในตลาดนะครับกำลังใช้วิธีการนำเสนอหรือสื่อสารในการแจกใบปลิวในทำนองนี้อยู่และถ้าคุณนะครับได้มาฟังพอดแคสต์นี้ผมแนะนำให้คุณเปลี่ยนนะครับในการนำเสนอหรือสื่อสารกับลูกค้าเป็นสมมติว่าผมหยิบใบปลิวขึ้นมาแล้วเนื้อหาในใบปลิวมันเขียนประมาณว่าเฮ้ยคุณกำลังมีปัญหาประมาณนี้แนวๆนี้อยู่ใช่ไหมให้เราช่วยแก้ไขมาสิไอ้ปัญหาแนวๆนี้คือปัญหาที่ลูกค้าเจอครับสมมติว่าต้องการจะขายครีมใช่ไหมครับคุณกำลังมีปัญหาหน้าสิวหมองคล้ำแบบนี้อยู่หรือเปล่าให้เราช่วยแก้ไขมาสิอะไรประมาณนี้อันนี้ผมพูดให้เป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างละกันแบบง่ายๆสั้นๆเพื่อให้คุณได้เห็นภาพมากขึ้นเห็นไหม
ผมเพียงแค่พูดประโยคนี้คุณก็รู้สึกดีกว่าประโยคเมื่อกี้แล้วลองเทียบกันนะครับกับการที่คุณหยิบใบปลิวขึ้นมาแล้วพบกับคำว่าเฮ้ยซื้อฉันสิซื้อฉันเลยเทียบกับการที่คุณเปิดใบปลิวขึ้นมาแล้วเห็นคำว่าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมให้เราช่วยแก้ไขมันสิคุณคิดว่าแบบไหนมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับการที่จะอ่านใบปลิวนั้นมากกว่ากันครับเห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าหรือการทำโฆษณาของคุณเลยมันเป็นแค่เหมือนเรื่องเส้นผมบางภูเขาที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยสังเกตหรือไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นครับคุณจะต้องปรับเปลี่ยนที่การนำเสนอของคุณก่อนเลยถ้าอยากให้ลูกค้ามาซื้อของของคุณมากขึ้นคุณก็ต้องแคร์เขาให้มากกว่านี้หน่อยคงไม่มีใครชอบหรอกใช่ไหมครับคนที่มาแบบว่าให้อยากจะยัดเยียดการขายให้กับเราซื้อฉันสิซื้อฉันเลยเอาเงินมาให้ฉันพออ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคนนี้อยากได้เงินจากเราเอาเงินมาให้เขาสิหรือกับการที่ใครบางคนเดินเข้ามาแล้วนำเสนอสินค้าบางอย่างเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณเหมือนคนคนนี้เข้ามาเพื่ออยากจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆอ่ะคุณก็พร้อมที่จะลองซื้อสินค้าของเขามาใช้ดูว่าเฮ้ยมันช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเราได้จริงๆหรือเปล่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนจำไว้เลยว่าเวลาเราจะนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งให้ลูกค้าเนี่ยให้นึกถึงประโยชน์ของลูกค้าหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้มากๆเข้าไว้แล้วเมื่อคุณนึกถึงประโยชน์ของเขามากเท่าไหร่ครับคุณจะยิ่งนำเสนอขายสินค้าชนิดนั้นน่ะได้มากขึ้นเองครับผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณนำเสนอแบบนี้ได้อย่าว่าแต่ลดค่าโฆษณาไป 50% เลยครับลูกศิษย์บางคนของผมลดไปได้มากถึง 80% เลยทีเดียวนะหรือบางคนนะครับแบบว่ามีผู้ติดตามอยู่แล้วนะขายให้กับฐานแฟนของเขาเขาไม่ต้องใช้เงินค่าโฆษณาเลยสักบาทก็มีนะและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นไอเดียที่ช่วยคุณสามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้ทรงพลังแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยยกระดับรายได้ของคุณให้มันมากขึ้นโดยที่คุณทำงานเหนื่อยน้อยลงนะครับและถ้าคุณต้องการพบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอรับฟังพอดแคสต์แบบนี้ก่อนใครได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนจากกันไปผมอยากรู้ความคิดเห็นของคุณเหมือนกันนะครับว่าระหว่างเด็กที่มายืนแจกใบปลิวแล้วคุณหยิบขึ้นมาเจอกลิ่นอายของคำว่าซื้อฉันสิซื้อฉันเลยเทียบกับคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ให้เราช่วยแก้ไขมันสิคุณคิดว่าแบบไหนมันน่าซื้อมากกว่ากันคอมเมนต์ข้างล่างแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเทคนิคนี้ทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูพอดแคสต์นี้พอเลื่อนอ่านคอมเมนต์ก็จะได้เห็นว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับและสำหรับพ่อมดคอนเทนต์พอดแคสต์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโจเชพัฒน์จากช่องพ่อมดคอนเทนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ